ชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยท้องดินถิ่นไทยฟาสต์ฟู้ดดูฉันรอใจแต่จริงแล้วไรประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างและกินของไทยหลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าๆเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยู่คือแจ่วมะขามค่ะคุณผู้ชมสามารถทำได้ที่บ้านเพราะว่ามันง่ายมากแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำก็ไม่เยอะด้วยทำอย่างเดียวเนี่ยนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในหลากหลายรายการอาหารเลยค่ะกินอยู่คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้โบชวนคุณผู้ชมมาทำน้ำจิ้มแจ่วเป็นแจ่วมะขามนะคะที่เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในหลากหลายรายการอาหารเลยค่ะโบอ่ะหั่นหอมค้างไว้แต่ว่าสิ่งแรกจริงๆที่เราควรจะทำเนี่ยคือเอาข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วเนี่ยค่ะลงไปคั่วแล้วเราก็จะได้ข้าวคั่วมาใส่ไว้ในแจ่วเราเนาะข้าวคั่วค่ะจะใช้ข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าจะใช้ข้าวสารข้าวเจ้าสารก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนอีสานเนี่ยเขาก็จะชอบใช้ข้าวเหนียวมากกว่าเวลาเราคั่วข้าวเราก็แช่น้ำให้มันอิ่มน้ำก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาตากให้แห้งอีกทีนึงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยบางคนก็จะซอยข่าลงไปด้วยแล้วเวลาตำเนี่ยค่ะข้าวคั่วของเราเนี่ยค่ะก็จะหอมทั้งข่าหอมทั้งใบมะกรูดวันนี้เรามีใบมะกรูดเราก็ใส่ลงไปคั่วให้แห้งกรอบนะคะแล้วเราก็จะได้ตำง่ายๆค่ะข้าวคั่วเนี่ยคุณผู้ชมก็ใจร่มๆนะค่อยๆคั่วไปไฟแรงก็ไหม้ข้างนอกดำข้างในไม่สุกถ้าที่บ้านมีเตาอบนะคะสามารถเอาเข้าเตาอบได้ตั้งเวลาตั้งไฟไม่ต้องแรงมากอย่างเช่นประมาณสัก160องศาประมาณ20นาทีแล้วค่อยเช็คมันบ่อยๆอันนั้นก็ไม่ต้องเฝ้าอันนั้นให้เตาอบไประหว่างที่เรารอข้าวคั่วของเราเนี่ยสีสวยเราก็จะมาเตรียมอย่างอื่นเดี๋ยวอันนี้ซอยให้เสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนนะคะน้ำจิ้มแจ่วที่เราพูดกันหรือว่าพูดถึงกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเราจะหมายถึงแจ่วมะขามแต่เราอะไม่ได้พูดคำว่ามะขามเพราะว่าจริงๆแล้วแจ่วในภาษาอีสานหรือว่าภาษาถิ่นเนี่ยมันก็คือน้ำจิ้มถ้าเป็นแจ่วอย่างอื่นก็ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นแจ่วปลาร้าหรือว่าแจ่วมะกอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าแจ่วด้านก็จะเป็นแจ่วแบบแห้งเราก็คั่วเนี่ยค่ะจนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะพอเป็นสีน้ำตาลเข้มใบมะกรูดแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอาลงครกไปโขลกได้เลยค่ะแล้วเอาข้าวคั่วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะร้อนๆเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปในครกแล้วก็โขลกให้ละเอียดเลยเราก็จะมีข้าวคั่วหอมๆเก็บไว้ใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำเยอะแล้วอยากจะเก็บอะค่ะแนะนำให้ใส่ขวดโหลแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีกว่านะคะปิดฝาให้สนิทแล้วเราก็โขลกจนมันละเอียดเลยนะคุณผู้ชมอย่างนี้เราก็เก็บใส่ขวดได้แล้วถ้าเราจะเก็บคราวนี้พักข้าวคั่วไว้ก่อนค่ะเราจะมาทำตัวแจ่วแล้วล่ะสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำมะขามค่ะ
น้ำมะขามเนี่ยเวลาเราคั้นนะคุณผู้ชมเราก็ควรจะใช้น้ำที่ดื่มได้น้ำต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้อุ่นสักหน่อยแล้วค่อยขยำแล้วก็กรองขึ้นมาค่ะคราวนี้มะขามที่เราใช้เวลาเราเรียกมะขามเปียกเนี่ยมันควรจะเป็นมะขามที่เปรี้ยวเนาะแต่บางชุดหรือว่าบางฝักบางปั้นที่เราได้มาเนี่ยมันก็ไม่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อนว่าน้ำมะขามของเราเนี่ยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะใส่น้ำมะขามลงไปในชามผสมนะคะใส่น้ำปลาน้ำปลาประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยค่ะส่วนน้ำมะขามเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยนะคุณผู้ชมพริกป่นนี่ก็คือนานาจิตตังแล้วค่ะว่าชอบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยแต่ด้วยความที่มันเป็นแจ่วหรือว่าเป็นน้ำจิ้มเนี่ยมันก็รสชาติเข้มข้นได้โบใส่พริก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลไม่ต้องเยอะมากไม่ให้หวานนำให้มันไปหวานข้างหลังนิดๆพอให้มันเชื่อมประสานระหว่างน้ำมะขามเปียกกับน้ำปลาของเราอันนี้ก็ใส่หอมที่ซอยไว้ได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแจ่วแล้วเดี๋ยวโบซอยต้นหอมลงไปเพิ่มให้มันลงไปดูดน้ำแจ่วส่วนเนี่ยเราจะเผ็ดถ้าเป็นแจ่วปลาร้าเนี่ยเขาก็จะเผ็ดกับเค็มไม่ค่อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวจะอยู่ที่หลังแต่ถ้าเกิดว่าเราอย่างทำแจ่วมะขามเนี่ยรสชาติของมะขามก็สามารถโดดเด่นได้นะคะเปรี้ยวมะขามอะค่ะมันจะไม่เปรี้ยวแหลมมันจะเปรี้ยวหมุนๆแต่ว่าเปรี้ยวมะนาวเนี่ยจะเปรี้ยวแหลมเราก็เลยจะใส่2เปรี้ยวให้มีหลากหลายมิติในรสชาติของเราแล้วก็คนให้เข้ากันถ้ามีผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีลาบเนี่ยจริงๆใส่ลงไปในน้ำจิ้มแจ่วเราก็ได้เช่นเดียวกันแจ่วเนี่ยจะเป็นแจ่วไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดข้าวคั่วเนาะเราตำไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวคั่วขอชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอันนี้เค็มไม่พอค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มน้ำปลาสักนิดแล้วก็จริงๆเพิ่มเผ็ดได้อีกนิดนึงถ้าอยากเก็บก็เคี่ยวสักนิดถ้าไม่อยากเก็บก็ทำสดได้พอเราใส่ข้าวคั่วเนี่ยคุณผู้ชมข้าวคั่วมันจะไปดูดน้ำของแจ่วที่เราทำไว้เราก็จะใส่ข้าวคั่วเฉพาะที่เราต้องการรับประทานเท่านั้นอันนี้ก็เอาไว้จิ้มคอหมูย่างไก่ย่างได้หมดเลยค่ะเราใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนให้เข้ากันเพราะใส่ข้าวคั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมหอมขึ้นมาเลยแล้วก็ได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะคนก็อยากกินหมูย่างไก่ย่างแน่นอนเลยอะตับย่างเงี้ยเอามาจิ้มแจ่วเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้แจ่วแบบนี้เราเอาไปทำได้อีกหลายรายการอาหารเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคอหมู
น้ำตกเนื้อเองก็ตามหรือว่าเอาไปทำลาบก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ที่โบเก็บไว้ยังไม่ได้ใส่ข้าวคั่วเนี่ยค่ะโบจะเอามาทำน้ำตกหมูให้คุณผู้ชมดูเนาะเอาคอหมูมาหมักเพื่อที่จะเอาไปย่างเวลาเราซื้อคอหมูอะค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีคอหมูที่มันเป็นแผ่นกับคอหมูที่มันเป็นก้อนกลมอย่างนี้จริงๆอะก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบกินแบบไหนแต่โบเข้าใจว่าแบบแผ่นอะค่ะมันมีความนุ่มมากกว่าแล้วก็ติดมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาย่างอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่วิธีการหมักก็หมักได้หลายแบบวันนี้จะทำแบบที่ใส่น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลค่ะชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านมีเด็กอะค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็น้ำปลาก็ไม่ต้องเยอะนะคะมันจะเค็มหมักไว้สัก15นาทีแล้วก็เอาไปย่างบนเตาย่างค่ะไม่มีเตาย่างไม่ได้เป็นปัญหาลงไปจี่ในกระทะก็ได้เช่นเดียวกันย่างเสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะใช้หมูแบบนี้ละค่ะเอามาทำน้ำตกต่อค่ะเราก็จะทำน้ำตกหมูนะคุณผู้ชมจริงๆน้ำตกเนี่ยชื่อดั้งเดิมน่ะน่าจะมาจากการที่เขาเอาเนื้อไปย่างเป็นน้ำตกเนื้อแล้วก็ย่างแบบไม่สุกมากแล้วเวลาหั่นเลือดมันก็ยังออกมาอยู่เขาก็เลยเรียกว่าน้ำตกแต่ถ้าเกิดทำกับหมูเนี่ยโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะโบจะแนะนำให้กินหมูสุกเต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหมูไข้หวัดแอฟริกานะคะโรคหูดับอาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกินหมูแบบให้สุกเต็มที่ไปเลยโบเตรียมผักไว้ก่อนค่ะก็จะมีหอมซอยผักลาบนะคุณผู้ชมก็มีผักชีใส่สะระแหน่แล้วก็หมูค่ะที่เราย่างไว้เราก็เอามาหั่นโบหั่นแฉลบบางๆนะคุณผู้ชมเป็นแผ่นเอียงมีดเยอะหน่อยค่ะเราก็จะได้หน้าหมูแบบนี้หน้ารับประทานแล้วโบจะหั่นอีกครึ่งนึงเพราะว่าเราใช้ซ่อมเนาะหรือว่าจริงๆต้องใช้มือกินถึงจะอร่อยเอาจ้ำกับข้าวเหนียวเนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะแล้วก็เอาแจ่วของเราเนี่ยค่ะราดลงไปเลยคลุกให้เข้ากันโบใช้มือคลุกให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเพราะว่าโบไม่อยากให้ผักมันช้ำทำให้รู้ว่าน้ำยำเนี่ยพอหรือไม่พอเยอะไปไหมหรือว่าถ้าน้ำยำไม่พอเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยเนาะยำของฝรั่งหรือสลัดอะค่ะบางทีเขาใส่น้ำยำน้อยมากเลยเพราะว่าน้ำยำเขาส่วนใหญ่มีน้ำมันพอมันมีน้ำมันมาทำให้ผักเขาเขียวแต่ของเราเนี่ยถ้าใส่ไม่เยอะอะไม่อร่อยเรามีผักแหนมนิดหน่อยถึงจะสมเป็นน้ำตกเนาะแล้วก็แตงไทยก็ได้ค่ะมะเขือเปราะหรืออะไรเงี้ยเขาก็เอามาแหนมได้นะคืออะไรก็ตามที่แก้เผ็ดแหนมได้หมดถั่วฝักยาวเนาะจริงๆถั่วฝักยาวตอนนี้เขาก็มีการพัฒนาพันธุ์ออกมาได้อีกหลายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นถั่วลายด่างหรือว่าถั่วม่วงถั่วพุ่มที่เขาเอาพัฒนาพันธุ์มาจากพันธุ์พื้นบ้านถั่วพูจริงๆเอามาแหนมกับพวกลาบน้ำตกเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะเอาละ
อย่าลืมใส่ข้าวคั่วบางคนเนี่ยค่ะเขาก็ชอบที่จะใส่พริกทอดอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็แล้วแต่ว่าชอบกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้เลยเรียบร้อยไปแล้วกับหนึ่งรายการอาหารค่ะน้ำตกคอหมูย่างรายการอาหารต่อไปนะคะที่เราจะทำกันจากน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำไว้อะค่ะก็คือลาบหมึกค่ะลาบเนี่ยเนื้อสัตว์อะค่ะเขาจะนิยมสับหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ถ้าน้ำตกเนี่ยมันจะมาเป็นแผ่นโบก็เลยจะเอาหมึกนี่แหละมาเราก็จะเอาหมึกค่ะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กน้ำใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะรวนปีกก็อร่อยนะคุณผู้ชมปีกมันก็จะมีรสสัมผัสอีกแบบนึงกินแล้วมันก็จะกรุบกรุบก็สามารถเอามาใส่ในลาบหมึกได้เช่นเดียวกันเราก็เอาหมึกเนี่ยนะใส่ลงไปในหม้อที่เราต้มน้ำแล้วก็คนพอให้มันสุกถ้าเราไม่ได้มีทำน้ำจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เอาพริกป่นใส่เอาน้ำปลาใส่เอาต้นหอมผักชีลาบใส่แล้วก็ปรุงในหม้อได้เลยแต่ในเมื่อเรามีน้ำจิ้มแจ่วที่เราทำไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ใช้แจ่วมะขามใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดไฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวปลาหมึกมันสุกเกินคราวนี้น้ำเยอะอย่างนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราอ่ะมีข้าวคั่วเพราะว่าในแจ่วเราไม่ได้ใส่ข้าวคั่วนะเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาผักที่เราซอยไว้เนี่ยค่ะหอมแดงใส่ต้นหอมใส่ผักชีเลื่อยค่ะลงไปในหม้อก่อนคนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หม้อเราร้อนนะมันไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะคุณผู้ชมโบก็เลยเลือกของที่มันทนร้อนได้หรือว่าร้อนแล้วมันก็ยังอร่อยอยู่เนี่ยลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยผักชีค่ะสะระแหน่ผักแพลวนิดหน่อยได้ถ้าชอบค่ะแล้วจะให้อร่อยนะก็นี่พริกทอดผักเราเตรียมไว้แล้วเราก็จับใส่จานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลาบหมึกเราได้น้ำตกคอหมูย่างแล้วได้ลาบหมึกคราวนี้อีกหนึ่งลาบคือลาบหมูค่ะลาบหมูคราวนี้เราจะใส่ตับด้วยเนาะเราก็หั่นตับหมูซะก่อนเครื่องในเนี่ยก็เป็นส่วนป
ประกอบสำคัญของลาบเพราะว่าเราเวลาเรากินลาบไก่เนี่ยมันก็จะมีกึ๋นมีตับมีหัวใจไก่ลงมาในลาบด้วยเวลาเรากินลาบหมูเดี๋ยวนี้เราก็จะได้แต่เนื้อหมูเนาะเพราะความนิยมในการกินเครื่องในเนี่ยก็อาจจะลดลงเขาหั่นบางๆได้ตับแล้วเราก็เปิดไฟเพื่อที่จะรวนหมูเช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะก็คือหนังหมูหนังหมูเนี่ยเราหั่นเป็นเส้นเอาไว้แล้วก็เอาไปต้มให้สุกเลยพอตะลาบเนี่ยค่ะค่อยเอากลับเข้ามาเพราะว่าหนังหมูเนี่ยจริงๆใช้เวลาในการต้มนานประมาณนึงเลยต้องต้มประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเลยทำให้สุกในลาบเนี่ยอย่างอื่นของเราจะสุกเกินไปแอบใส่ใบมะกรูดให้น้ำมันหอมได้เดี๋ยวเราค่อยเอาออกก็ได้ค่ะสำหรับแจ่วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดจะทำเก็บอะค่ะเรายังไม่ต้องบีบมะนาวก็ได้เราเอาน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะคนเข้าด้วยกันต้มนิดนึงพาสเจอร์ไรซ์ไว้ใส่พริกป่นแล้วก็เก็บไว้ในตู้ได้เลยค่ะวันไหนอยากจะออกมารับประทานก็ออกมาบีบมะนาวเพิ่มเติมใส่ข้าวคั่วเพิ่มเติมก็อร่อยแล้วค่ะนี้ใส่หมูสับลาบแบบอีสานเนาะก็จะเป็นลาบลวนหมายถึงว่าทำให้สุกโดยน้ำแต่ถ้าเป็นลาบแบบเหนือเนี่ยเขาก็เอาไปคั่วแต่คั่วแบบใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเยอะๆใส่เครื่องลาบของทางเหนือส่วนลาบอาข่าเอาไปย่างเลยวิธีการทำไม่เหมือนกันแล้วก็ตามด้วยตับแล้วก็ใส่หนังหมูค่ะกะว่าเนื้อหมูเนี่ยสุกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าตับอะค่ะไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวมันจะแข็งเนาะเราก็ปิดไฟใส่น้ำจิ้มแจ่วของเราเนี่ยแหละแล้วก็คนให้เข้ากันใส่นิดหนึ่งจะได้แซ่บแล้วก็ข้าวคั่วค่ะโปรใส่ข้าวคั่วหลังสุดเลยเพราะว่ามันจะไปอมน้ำมันทำให้ลาบเนี่ยหอมเป็นพิเศษเพราะว่ามีข้าวคั่วเสร็จแล้วก็คือผักเดิมค่ะคุณผู้ชมหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีฝรั่งมันมีหลายชื่อจริงๆนะจะผักชีลาผักชีใบเลื่อยเอาละค่ะเท่านี้เองคุณผู้ชมคะเรียบร้อยแล้วกับลาบหมูที่ทำมาจากแจ่วมะขามค่ะแจ่วมะขามค่ะโบเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถทำได้ที่บ้านเพราะว่ามันง่ายมากเลยค่ะแล้ววัตถุดิบที่เอามาทำก็ไม่เยอะด้วยทำอย่างเดียวเนี่ยนะคะสามารถแตกออกมาได้หลายรายการอาหารเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลาบหมึกน้ำตกคอหมูย่างลาบหมูจะจิ้มกับคอหมูย่างจิ้มกับไก่ย่างเนี่ยก็สามารถทำได้แม้แต่คนกินเจนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไม่กินเนื้อสัตว์เลยเราเปลี่ยนน้ำปลาเนี่ยเป็นเกลือหรือว่าเป็นซีอิ๊วขาวค่ะก็ได้แล้วก็ทำลาบเห็ดลาบเต้าหู้หรือว่าลาบผักพื้นบ้านสามารถทำได้อีกหลากหลายรายการอาหารเลยค่ะลองทำดูนะคะโบเชื่อว่าถ้าเกิดได้ทำเองจะรู้ว่าง่ายแค่ไหนค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ